รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย 6-12 ปีเยาวชนเนี่ยเกิดความเข้มแข็งนะทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจและก็ยังมีความเป็นระเบียบวินัยอีกด้วยนะครับควบคู่ไปพร้อมกับความบันเทิงอันนี้พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดเลยนะคะเราต้องบอกว่าน้องๆทั้งสองคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของเราในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องพีทหรือว่าน้องชีทเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาทักษะมากยิ่งขึ้นจากเด็กที่ไม่เป็นอะไรเลยนะเล่นเกมอยู่บ้านนะคะติดการ์ตูนตอนนี้เริ่มมีการอยากจะเล่นกีฬามากขึ้นมีการใส่รู้ขยันแล้วก็มีการทำการบ้านฝึกซ้อมจากที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มตั้งแต่การวอร์มร่างกายวิทยากรก็ได้บอกแล้วว่าการวอร์มร่างกายเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นพื้นฐานสำคัญของการเล่นกีฬาพันมือน้องๆก็พันกันได้นะคะมีการจรดมวยค่ะแล้วก็การเปลี่ยนเหลี่ยมนั่นเองการเปลี่ยนเหลี่ยมก็สำคัญซึ่งเป็นพื้นฐานนะครับสำหรับการเรียนมวยในเบื้องต้นนะแต่นอกจากนี้นะครับหลักสูตรของอาจารย์แล้วก็วิทยากรทั้งสองคนนะยังมีความเข้มข้นมากกว่านี้อีกถูกต้องถ้าคุณชมพร้อมแล้วนะไปรับชมได้เลยครับค่ะเข้าสู่ช่วงลงสนามนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยนะก็ยังอยู่กับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับซึ่งเป็นวิทยากรนะในการที่จะมาพัฒนาทักษะนะครับทางด้านกีฬาสำหรับเด็ก2คนนี้ซึ่งเป็นเด็กปั้นของรายการเรานะฮะก็อยู่กับท่านอาจารย์บวรบุญยงแล้วก็ท่านอาจารย์ชาลีกุลธารีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะสำหรับครั้งที่แล้วนะครับทวนกันนิดนึงนะน้อง2คนนี้ได้เรียนไป3อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือการพันมือการจรดมวยนะครับแล้วก็การเปลี่ยนเหลี่ยมสำหรับครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษอะไรครับที่ท่านอาจารย์สองคนนี้จะมาสอนน้องๆเป็นทักษะสูงขึ้นครับคือการเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่จะมีประโยชน์ไงจันชลีบอกให้เด็กๆฟังดิครับในการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับของกีฬามวยกับกีฬาอื่นๆก็จะคล้ายๆกันนะแต่ว่าทักษะมวยในของเรานี่จะมีการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกว่าของคนอื่นเขาค่ะนะครับเพราะว่าการเคลื่อนที่ที่ดีนะฮะจะพัฒนาไปสู่การฟุตเวิร์กที่ดีการมูฟเมนต์ที่ดีนะครับเมื่อมูฟเมนต์ดีฟุตเวิร์กดีการผสมผสานอาวุธก็จะดีตามไปด้วยมันเป็นพื้นฐานแรกของการฝึกมวยไทยถ้าเคลื่อนที่ไม่ดีฟุตเวิร์กไม่ดีอาวุธอื่นทักษะอื่นก็จะไม่ดีตามเรียกได้ว่าเป็นทักษะแรกๆเลยที่ต้องเรียนรู้สำหรับคนที่เริ่มเรียนใหม่ๆใช่ไหมคะอันนี้คือฐานจริงๆคือทำให้ทุกอย่างเนี่ยในการออกอาวุธเนี่ยสัมพันธ์กันหมดเลยใช่ไหมครับมันมีหลักการยังไงบ้างคะสำหรับการเคลื่อนที่หลักการของมันก็คือรักษาความสมดุลของร่างกายนะครับการเคลื่อนที่การถ่ายเทน้ำหนักใช่ได้ครับสมมติเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วการจดเหลี่ยมนะครับการเปลี่ยนเหลี่ยมนะทีนี้เรามาเรียนการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ก็คือจากที่1ไปสู่ที่1เห็นไหมเช่นเคลื่อนไปข้างหน้าเห็นไหมครับเคลื่อนมาข้างหลังมาออกซ้ายออกขวาหมุนนะครับนะทักษะพวกนี้เนี่ยอีกหน่อยมันจะมาผสมกับอาวุธนะครับอาวุธมันจะผสมกับอาวุธ
เรียกได้ว่าเราศึกษาทักษะแต่ละขั้นตอนเพื่อไปรวบรวมทีเดียวแล้วก็เป็นการต่อยมวยที่จริงจังได้เลยออกลงสู่สนามได้เมื่อเป็นเด็กปั้นเราต้องปั้นให้ดีเพราะฉะนั้นจะปั้นให้ดีต้องมีพื้นฐานที่ดีแล้วเด็กปั้นของเรานะคะวันนี้พร้อมไหมคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเราฝากไว้กับอาจารย์เลยได้ฝากสิไว้ด้วยได้มาเลยอ้าวเดี๋ยวเรามาเรียนต่อนะครับเรื่องการเคลื่อนที่เนาะก่อนที่จะไปการเคลื่อนที่เรามาทบทวนทั้งนิดนึงนะครับเนาะอ้าวลองจดมวยสิครับจดมวยเห็นไหมเห็นจุดที่ครูทำไว้ไหมเห็นไหมให้ยืนค้อมจุดนะยืนค้อมจุดลูกยืนค้อมไว้จุดอยู่ตรงกลางเท้าขวาไปอยู่ด้านนู้นจดมวยอ้าวเราเปลี่ยนเหลี่ยมที่ลูกเปลี่ยนหมุนอย่าทับอย่าเหยียบอย่าเหยียบให้เส้นอยู่ตรงกลางเปลี่ยนเหลี่ยมลูกเปลี่ยนเหลี่ยมครับตั้งเลข11เปลี่ยนเหลี่ยมครับเอาละทีนี้เคลื่อนที่ไปข้างหน้ายกถ้าจะไปข้างหน้าเคลื่อนที่ต้องเคลื่อนที่ด้วยเท้าหน้าก่อนนะให้เราอยู่นิ่งๆก่อนดูครูนะถ้าครูบอกเคลื่อนที่ไปข้างหน้าให้ก้าวเท้าหน้า1และ2อยู่เฉยๆก่อนให้ครูทำก่อนถอยหลังมาเคลื่อนไปข้างหน้า1 2เคลื่อนไปข้างหน้า1 2เห็นไหมครึ่งก้าวเองนะอ้าวลองดูเตรียมจดมวยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฮึบ1 2นิ่งไว้จ้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฮึบ1และ2ดีมากเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฮึบ1และ2ถูกต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฮึบ1และ2จดมวยเลข11อยู่ไหนจ๊ะย่อตัวลงไหมลูกดิ่งอยู่ตรงกลางหรือเปล่าจ๊ะถ้าครูบอกให้ถอยหลังถอยหลังเท้าไหนลูกถอยเท้าหลังไปก่อนลองดูนะถอยหลังเตรียมถอยหลังฮึบ1และ2มองแบงหน้ามองแบงหน้ามองไปที่ลูกมาฮึบถอยหลังฮึบ1และ2ถอยหลังฮึบมองแบงหน้าไม่ต้องสนถอยหลังฮึบ1และ2ถอยหลังฮึบดูซิว่าเหยียบเส้นไหมเหยียบเส้นครูไหมลองไหมไปข้างหน้าฮึบหน้าหลังครึ่งก้าวพอข้างหน้าฮึบดีมากหน้าอึบดีมากข้างหลังอึบไม่ต้องมองจันชลีแล้วมองตรงแบงหน้านะทีนี้ครูไม่ทำให้เราทำจดมวยถ้าครูบอกไปข้างหน้าให้เคลื่อนที่ไปทางไหนเท้าหน้าไปก่อนทราบเตรียมเคลื่อนที่ข้างหน้าทราบจดมวยเตรียมเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอึบไม่ต้องมองเขามองตัวเองเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอึบย่อมาหน้ามองไปข้างหน้านู่นมองไปข้างหน้านู่นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอึบดีมากเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอึบเคลื่อนที่มาข้างหลังฟังสัญญาณลูกเคลื่อนที่มาข้างหลังฟังสัญญาณอึบก่อนลูกเคลื่อนที่มาข้างหลังฮึบดีเคลื่อนที่มาข้างหลังฮึบเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฮึบเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฮึบเคลื่อนที่ไปข้างหลังฮึบเปลี่ยนเปลี่ยนใช่ลูกเปลี่ยนเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางลืมแล้วเหรอลืมแล้วเหรอต่อไปเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฮึบขานี้ไปหน้าหลังเอาไม้ลูกเอาไม้มีเท้านำเท้าตามเท้าไหนเป็นเท้านำเท้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต้องเคลื่อนที่เท้าอะไรก่อนเท้าหน้านะทำไมเหลี่ยมนี้แล้วมาเป็นเอาเท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าใช่ลูกเท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าใช่ลูกเท้าซ้ายอยู่นะเท้าซ้ายซ้ายลูกเอาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอึ๊บเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฮึบตั้งไว้ตั้งเลขเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฮึบเคลื่อนที่ไปข้างหลังอึ๊บเคลื่อนที่ไปข้างหลังอึ๊บเคลื่อนที่ไปข้างหลังฮึบฟังครูเปลี่ยนเหลี่ยมเปลี่ยนหมุนเปลี่ยนเหลี่ยมขาขวาไปนะถูกต้องแล้วเสร็จแล้วฟังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฮึบถูกตั้งไว้นะเราเปลี่ยนเหลี่ยมแล้วเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับฟังครูมีสมาธิด้วยลูกนักมวยต้องมีสมาธิไม่เช่นนั้นจะโดนเตะกันคอถูกต้องไหม
เคลื่อนที่ไปข้างหน้าสัญญาณฟังครูก่อนครับให้ครูร้องว่าอึ๊บก่อนแล้วเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฮึบเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอึ๊บดีมากเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอึ๊บฟังถอยหลังเคลื่อนที่ไปข้างหลังฮึบถูกต้องเคลื่อนที่ไปข้างหลังฮึบถูกต้องเคลื่อนที่มาข้างหลังอึ๊บเคลื่อนที่มาข้างหลังอึ๊บฟังครูฟังครูเปลี่ยนเหลี่ยมเปลี่ยนเท้าไหนอยู่หน้านะเท้าไหนอยู่หน้านะเอาเตรียมเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฮึบเออดีมากเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฮึบเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฮึบเคลื่อนที่ไปข้างหลังฮึบเคลื่อนที่ไปข้างหลังฮึบเคลื่อนที่ไปข้างหลังฮึบฟังครูเปลี่ยนเหลี่ยมเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฮึบเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฮึบฟังครูเปลี่ยนเหลี่ยมถอยหลังฮึบถอยหลังถอยหลังเท้าหลังถอยเมื่อกี้อยู่นี่ถอยหลังขาไหนถอยหลังถอยหลังถอยหลังถอยมาก่อนถอยถอยถอยดิถอยหลังฮึบถอยหลังฮึบมาอ้าวลิ้นแหลกโลกดีขึ้นมากเลยดีขึ้นมากเลยอย่างนี้มั้ยถอยได้แล้วไหมได้หรือยังครับน้องพีชง่ายหรือยังมาเดี๋ยวเราจะเคลื่อนที่ซ้ายและขวาซ้ายและขวาไหนใครไม่รู้จักมือซ้ายยกมือมือซ้ายข้างไหนยกมือสิมือซ้ายข้างไหนมือขวามือขวาข้างไหนมือซ้ายมือซ้ายก้าวไปข้างซ้ายข้างไหนมือขวามือขวาก้าวไปข้างขวานะแต่เวลาก้าวแล้วมันจะต้องเป็นเท้านำเท้าตามนะใช่ไหม yeah. นะอ้าวจดมวยเท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าลูกตรงไหนเท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าถ้าครูบอกว่าไปทางซ้ายให้เคลื่อนเท้าซ้ายก่อนนะเออเอาหมายเตรียมจดมวยเลข11สายตามองไปข้างหน้าคู่ต่อสู้เราอยู่ข้างหน้าจดจ้องอยู่ที่คู่ต่อสู้ก้มหน้าลงก้มหน้าลงเก็บคางลงฟังครูเคลื่อนที่ไปทางซ้ายยังไม่มีสัญญาณเลยฟังไหมซ้ายมาเคลื่อนที่ไปทางซ้ายฮึบซ้ายดีมากขวาชิดขวาตามไปด้วยลูกมันต้องเป็นหนึ่งมันต้องเป็นเท้านำเท้าตามออกไปอีกเป็นเท้านำเท้าตามเคลื่อนแล้วต้องเป็นเท้านำเท้าตามเคลื่อนที่ไปทางซ้ายฮึบไหนซ้ายอยู่ไหนอ้าวฟังเคลื่อนที่ไปทางขวาถูกต้องเคลื่อนที่ไปทางขวาเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเคลื่อนที่ไปข้างหลังเคลื่อนที่ไปข้างหลังเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเคลื่อนที่ไปทางขวาขาขาหน้าอยู่หน้าเคลื่อนที่ไปทางขวาเอ๊ะถูกต้องฟังเปลี่ยนนะชัดเจนเนาะเอาใหม่เนาะเอาใหม่เนาะเลข11ไปไหนนี่พอได้แล้วยิ้มแล้วเห็นไหมคนนี้ได้แล้วยิ้มแล้วคนนี้ได้ยังเปลี่ยนเหลี่ยมไปลูกดิงอยู่ตรงกลางงอเข่าเล็กน้อยยกส้นเท้าขึ้นฟังคำสั่งครูตั้งสมาธิดีๆลูกเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอึ๊บไหนไหนพีชเท้าหน้าไปก่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฮึบเคลื่อนที่ไปข้างหลังฮึบเคลื่อนที่ไปข้างหลังฮึบเคลื่อนที่ไปทางซ้ายถูกมันถ้าเท้าซ้ายอยู่ข้างหลังเวลาเราเคลื่อนไปก็ให้มันอยู่ข้างหลังอย่างเดิมนะเอาใหม่เห็นไหมถูกแล้วนะอย่างนี้ถูกแล้วต่อไปเคลื่อนที่ไปทางขวาขวาไปขวาไปซ้ายเคลื่อนที่ไปทางขวาฮึบต่อไปเปลี่ยนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าลูกฮึบไปข้างหน้าลูกฮึบไปข้างหลังลูกฮึบข้างหลังลูกฮึบไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวเดี๋ยวตบมือให้ตัวเองก่อนเก่งมากเลยนะเป็นยังไงมึนไหมมึนไหมลูกมึนไหมเนาะครูจะทวนให้เห็นไหม
ถ้าโจทย์เหลี่ยมซ้ายเท้าซ้ายอยู่ข้างหน้านะถ้าครูบอกว่าไปข้างหน้าก็เท้าซ้ายเท้าซ้ายถ้าครูบอกไปซ้ายก็ซ้ายมาทำตามดูเร็วทำตามทำซ้ายไปขวาไปขวาเปลี่ยนเหลี่ยมลูกเปลี่ยนเหลี่ยมก้าวสั้นๆณเวลานี้เท้าซ้ายอยู่ที่ไหนอยู่ข้างหลังถ้าครูบอกให้ไปเท้าซ้ายเท้าไหนต้องไปก่อนเท้าซ้ายเคลื่อนที่ไปทางซ้ายฮึบดีมากเคลื่อนที่ไปทางซ้ายฮึบซ้ายดิครับซ้ายลูกถ้าซ้ายต้องซ้ายก่อนเลข11ครูหายไปแล้วไม่เลข11ครูหายไปแล้วเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฮึบหน้าขาไหนหน้าขาไหนลูกเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฮึบเคลื่อนที่มาข้างหลังฮึบไหนเคลื่อนที่มาข้างหลังขาหลังอยู่ไหนเคลื่อนที่ขาหลังก่อนฮึบต่อไปเคลื่อนที่ไปด้านขวาอึบด้านขวาฮึบฟังเปลี่ยนเหลี่ยมลูกเท้าไหนอยู่หน้าเท้าซ้ายอยู่หน้าเคลื่อนที่ไปด้านขวาลูกอึบขวาเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายลูกซ้ายลูกหน้าลูกหลังลูกหลังลูกซ้ายลูกมาเราต้องเก่งมากเก่งมากใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วนะอ้าวทีนี้มาดูครับเนาะน่าให้เรายืนเอาเท้าซ้ายไว้ที่จุดดำๆเท้าซ้ายวางเอาเท้าซ้ายไว้ที่จุดดำเท้าขวามาตรงนี้เท้าขวาด้านข้างจดมวยไว้ถ้าครูบอกว่าหมุนต่อไปคือการหมุนดูนะยืนตรงบนจุดก่อนยังไม่ต้องทำยืนตรงเอามือลงยืนตรงเอามือลงลูกเอามือลงก่อนดูนะเท้าครูอยู่ที่จุดเห็นไหมเห็นหน้าไปด้านนู้นเห็นไหมดูเห็นไหมครับดูครูเฉลี่ยถ้าครูบอกว่าหมุนให้เท้าซ้ายเป็นจุดหมุนหมุนหันหน้าไปด้านโน้นเห็นไหมหน้าไปนะกลับมาที่เดิมจดมวยเท้านำเท้าตามเห็นไหมถ้าครูบอกว่าหมุนให้ใช้เท้าหน้าเป็นหลักแล้วหมุน90องศากลับที่เดิมตามครูเลยจดมวยจดมวยจดแล้วถ้าครูบอกว่าหมุนใช้เท้าหน้าเป็นหลักเท้าขวาอยู่ด้านหลังลูกถ้าครูบอกว่าหมุนใช้เท้าหน้าเป็นหลักแล้วหมุนไปซะเตี้ยหมุนอึบดีมากกลับที่เดิมที่เดิมถูกต้องยกตั้งไว้ยกไว้เอาหมุนหมุนเปิดส้นเท้ามาลูกเปิดส้นเท้าตามมาดีมากกลับที่เดิมกลับที่เดิมก้าวปึ๊บเวลาหมุนแล้วหมุนตรงนี้ไปด้วยหรอกหมุนหมุนถ้าหนูไม่หมุนมันก็จะเป็นแบบนี้หมุนส้นเท้าไปใช่ป่ะมองไม่รู้นะเอาใหม่กลับที่เดิมทำตามครูเลยลูกทำตามครูเลยนะจดมวยจดมวยลูกจดถ้าครูบอกว่าหมุนให้ใช้เท้าหน้าเป็นหลักแล้วก็หมุนหันหน้าไปด้านโน้นทราบด้านขวาใช้เท้าหน้าเป็นหลักหมุนไปด้านโน้นทราบเตรียมหมุนฮึบไม่เห็นยกขาเลยเปิดมาดึงไปข้างหลังเอาหมุนเอาใหม่กลับที่เดิมตั้งไว้อ้าวเตรียมเท้านำเท้าตามเตรียมหมุนถูกต้องหมุนปลายเท้าดีมากปลายเท้านี่หมุนปลายเท้าไปด้วยกลับที่เดิมถูกต้องตั้งไว้ฟังเปลี่ยนเหลี่ยมลูกเปลี่ยนเปลี่ยนเหลี่ยมก่อนถ้าครูบอกว่าหมุนต้องหันหน้าไปด้านโน้นโน้นแล้วนะทราบหมุนหมุนเท้าซ้ายมาข้างหลังใช้เท้าหน้าเป็นหลักเอาไม้เอาไม้ลูกก้าวไปยืนนี่เดิมเอาไม้ลูกตอนนี้เอาเท้าซ้ายมาข้างหน้าสิถ้าครูบอกว่าหมุนต้องหันหน้าไปทางไหนทางโน้นนะเตรียมหมุนหมุนกลับที่เดิมตั้งแล้วด้านแล้วหมุนกลับที่เดิมฟังคำสั่งครูเปลี่ยนเหลี่ยมเปลี่ยนเหลี่ยมแล้วถ้าครูบอกว่าหมุนหันหน้าไปทางไหนทีนี้ต้องดึงเท้าไหน
ดึงเท้าหลังไปนะเท้าหน้าเป็นหลักนะเท้าหน้าคือเท้าอะไรครับเท้าขวาเท้าขวาเป็นหลักนะเตรียมหมุนดึงเท้าซ้ายมาข้างหลังเออเอากลับที่เดิมใหม่ครับกลับที่เดิมใหม่ท้ายเท้าขวาเป็นหลักหมุนเท้าซ้ายนะอ้าวหมุนหมุนเออเลสิเบตหมุนเหลี่ยมไปเอากลับที่เดิมนั่นแหละเอาหมุนไม่ต้องหมุนมือไม่ต้องหมุนมือไม่ต้องหมุนมือหรอกยังไม่ต้องหมุนมือกลับที่เดิมหมุนคือหมุนตัวฟังครูฟังครูเตรียม1 2หมุนนี่แค่นี้เองเปิดส้นเท้าสิลูกนะฟังครูเวลาเราหมุนให้ใช้เท้าหน้าเป็นหลักเท้าหน้าเป็นหลักนะเอากลับที่เดิมก่อนกลับที่เดิมที่เดิมเท้าไหนมาเมื่อกี้หนูถอยเท้านี้กลับที่เดิมหนูก็ต้องก้าวมาที่เดิมกลับที่เดิมมาลูกเท้าขวาเท้าขวาอยู่ด้านหน้านี่เท้าขวาอยู่ด้านหน้านี่เท้าขวาเตรียมหมุนไม่ต้องหมุนมืออ้าวหมุนอันไหนลูกหันด้านนู้นอ้าวอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงเท้าขวาอยู่ข้างหน้าหมุนแล้วหันหน้าไปด้านโน้นเตี้ยหมุนนั่นแหละอ้าวดีขึ้นดีขึ้นดีมากเอาตบมือให้ตัวเองหน่อยได้ไหมลูกสืบไปข้างหน้าสืบหลังสืบซ้ายสืบขวาหมุนซ้ายหมุนขวาอ้าวเตี้ยได้ไหมได้ไหมครั้งสุดท้ายจดมวยเร็วจดมวยหันไปข้างหน้าฟังอึ๊บก่อนนะฟังนะสืบหน้าฮึบสืบหน้าอึ๊บสืบหน้าอึ๊บเท้าไหนอยู่หน้าซ้ายซ้ายถ้าครูบอกว่าหมุนหันหน้าไปทางไหนหันหน้าไปด้านโน้นเอาเตี้ยหมุนดึงเท้าขวามาข้างหลังลูกเออเตี้ยสืบไปข้างหน้าสืบสืบไปข้างหน้าสืบสืบถอยหลังสืบสืบถอยหลังสืบเท้าไหนอยู่หน้าลูกเท้าซ้ายอยู่หน้านะถูกอ้าวต่อไปถ้าครูบอกว่าหมุนล่ะหมุนใช้เท้าซ้ายเป็นหลักเตรียมหันหน้าไปด้านนู้นนะตอนนี้เราหันหน้าไปด้านนู้นนะเตรียมหมุนแล้วหยีมาสืบหน้าลูกหน้าสืบหน้าลูกหน้าสืบหน้าลูกหน้าหลังถอยหลังลูกหลังถอยหลังลูกตอนนี้เท้าอะไรอยู่หน้าเท้าซ้ายถ้าเท้าซ้ายถ้าครูบอกหมุนหันหน้าไปด้านโน้นเตี้ยหมุนคึบเออมาเตี้ยมตอนนี้เท้าซ้ายอยู่ด้านโน้นนะถ้าครูบอกว่าหมุนต้องหันหน้าเข้ากล้องนะเตี้ยหมุนตบมือใช้ได้เลยนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะนะคะที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็เป็นหลักสำคัญของมวยไทยโอ้โหแต่ว่าไม่หมดแค่นี้นะคะคุณเอกกี้แล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านค่ะจะบอกว่าหลักแล้วก็ทักษะของมวยไทยเนี่ยมีอีกเยอะแยะมากมายที่อาจารย์สองท่านยังต้องถ่ายทอดให้พวกเราอีกสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับสำหรับอาจารย์มาวแล้วก็อาจารย์ชาลีด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับและครั้งหน้านะครับอาจารย์ทั้งสองท่านนะก็ยังอยู่กับเรานะครับแล้วก็จะสอนนะในเขาเรียกว่าสเต็ปต่อไปนะครับเป็นอะไรเนี่ยเราติดตามได้ในครั้งหน้าเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องนะลาไปก่อนเนาะค่ะครับสวัสดี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 ครับก็เป็นอีกครั้งนะครับสำหรับน้องชีสแล้วก็น้องพีซนะครับที่เขาเรียกว่าต้องเจอบททดสอบนะของวิทยากรนะครับของอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอย่างหนักแต่ว่าน้องๆทั้งสองคนนะครับก็ยังมีความตั้งใจในการฝึกซ้อมนะกระบวนท่าที่วิทยากรทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บวรนะครับหรืออาจารย์ชาลีเนี่ยได้สอนมาถึงน้องจะมีความผิดพลาดไปบ้างนะครับแต่น้องก็ยังมีความตั้งใจและพยายามที่จะทำให้ได้ก็มาร่วมเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองคนนะครับกับเด็กปั้นของเราทั้งคู่นะไม่ว่าจะเป็นน้องพีทหรือน้องชีสนะครับส่วนคุณผู้ชมนะถ้าอยากติดตามชมนะครับก็สามารถรับชมได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการแต่ถ้าหากท่านใดนะครับไม่อยากพลาดการรับชมนะสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.
etvthai.tv ครับสามารถรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับค่ะแล้วก่อนจากกันไปวันนี้นะคะหญิงก็มีคติดีๆมาฝากน้องๆอีกเช่นเคยค่ะกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์นะคะอย่าลืมนะคะรายการเด็กปั้นของเราเนี่ยจะนำแต่สิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมน้องๆหนูๆห้ามพลาดชมอย่างเด็ดขาดสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาแล้วแอมก็จะออกคุณพระคุณพระน้ำเนี่ยหรอเขาเมาใช้ได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งนะปกติต้องฝึกซ้อมทุกอย่างต้องกลับไปฝึกซ้อมเรียนหนังสือยังต้องกลับไปซ้อมเขียนที่บ้านค่ะเป็นการบ้านนี่ก็ต้องกลับไปฝึกที่บ้านเป็นการบ้านเทียบกับน้องๆหนูๆในรุ่นราวคราวเดียวกันน้องๆเป็นไงบ้างเราถือว่าทั้งคู่มีสมาธิดีมากนะครับมีความตั้งใจสูงโอ้